แต่เขาบอกว่าการที่เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยมันสามัคคีก็ส่วนหนึ่งนะ <c oughs> แต่ในประวัติศาสตร์เคยสอนบทเรียนทางการเมืองที่สําคัญเกิดขึ้นแล้วตอนที่จปลห้าพลึบแถบเนี่ยในรัฐบาลชาติชายชุนวันนี่ฮะยุคนั้นนี่ครเวิก <c oughs> นำทีมโดยจปลห้าและมีรุ่นพี่อีกท่านหนึ่งคือสุนทรคงสมพงศ์นี่ถูกยกขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าคณะรักษาความรอสชเรียบร้อยแห่งชาติ รอสอชอำนาจจากพลเอกชาติชายชุนวันครับที่จะขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงใหม่พร้อมกับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอที่กันบนเครื่องบินครับรัฐทหารกลางอากาศรัฐทหารกลางอากาศครับครับท่ามกลางกระแสบอกว่าเขารู้ว่าจะมีการรัฐประหารแต่ไม่คิดว่าจะมีการกระทำครับครับนั่นจากความเข้มแข็งของรุ่นเดียวกันเข้มแข็งมากอ่ะ อันนั้นคือประวัติศาสตร์ที่สอนรัฐบาลชาติชายเมื่อสามสี่สามห้าสามสี่นะสามสี่สามสี่นะรอห้านะเบ็ดเสร็จมายุคของคุณทักษิณนี่ไทยรักไทยตอนนั้นปีสี่เก้าตรียมทหารรุ่นหครับรุ่นหกเนี่ยลื้อไปตอนนั้นยึดอำนาจจากพลพลตอนนั้นคุณทักษิณเป็นพันตำรวจเอกทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีถามว่ารู้ยึดอำนาจจากนี่จาก จากคุณทักษิณอหละจากคุณทักษิณครับตอนไปคุณทักษิณไปยูเอ็นไงรู้ไหมเขาบอกว่ารู้รู้เหรอรู้เหรอรู้สัญญาณแต่ไม่คิดว่าจะกระทำอ๋อรู้สัญญาณใช่เขารู้ว่ามีการเคลื่อนไหวแต่ไม่คิดว่าจะกระจะจะสำเร็จอันนั้นคือเตรียมทหารรุ่นหกครับรุ่นหกนะมีสนธิบุญยรัตน์กาลินเป็นหัวหอกครับครับพี่วีเห็นภาพไหมตอนนั้นเขาบอกว่าความเข้มแข็งของรุ่นสําคัญมากบิ๊กธีนบอกว่าไม่สนใจหรอกรุ่นไหนก็ได้ แต่ขอเพียงแต่ความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับโอเคครับแต่ในแง่ของเสถียรภาพไม่โอเคครับผมถ้าใครดูรายการเนชั่นสุดดาห,หรือว่าเนชั่นอินไซต์จะรู้ว่าเราเคยทําสถิติเรื่องของการรับประหารยึดอานาจที่สําเร็จและไม่สําเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงไหนมันจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเดือนตุลาเดือนตุลาและก็หลังเดือนตุลาครับเพราะอะไรฮะมันเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายหรือว่าโครงสร้างในกองทัพ ที่ไม่สมดุลหรือว่าไม่ถูกจริตหรือว่ามันมีบิดเบีย้ยวบางส่วนหรือว่าเกิดความไม่พอใจใแต่เวลาเขายึดเสร็จเขามาแถลเงเหตุผลน่ะคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องนะเอางี้โครงสร้างอํานาจในการบริหารประเทศหนึ่งกับประเทศไทยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับประเทศอื่นถ้าบอกว่าพลเรือนนําก็พลเรือนนําเลยแต่ประเทศไทยโครงสร้างแห่งอํานาจในการบริหาร,รและคำยันประเทศนี้มาอย่างยาวนานล้วนอยู่ใน ปากกระบอกปลายปืนครับเอามาดูเหตุผลอำนาจของทางหารทั้งสิ้นเหตุผลตอนรัฐบาลยึดอำนาจรัฐบาลชาติชายอก็บอกโครงสร้างปัญหาหลักๆตอนนั้นส่วนหนึ่งก็ใช่ใช่รัฐบาลบ,บุฟเฟ่คาบิเนตอะไรเนี่ยแต่ว่าด้านหนึ่งนะนายกชาติชายจะปลด บางคนออกด้วยนะมันมีกระแสข่าวเริ่มจากข่าวปล่อยว่ามีจะมีการลอบสังหารบุคคลสำคัญก่อนออและหลังจากนั้นมีการแตกกันละนาวระหว่างที่ตำรวจที่ทำคดีนี้และนำมาซึ่งนายทหารต่อมาจะมีกระแสการปลดพลเอกสุจินดาคราประยูนพ้นตำแหน่งและจะมีการตั้งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกขึ้นเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นไหม<ะ>มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงและอ้างเหตุว่ารัฐบาลคุณจําได้ไหมบุกเฟ่คาบิเน็ตเึรื่งในยุคนั้นมันต้องมีความชอบธรรมและก็สมัย249รบาัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยก่อนจะมีการรัดประหารเนี่ยก็มีข่าวว่าคุณทักษิลจะปลดคุณสนธิบุญยกรลินนะใช่จำได้ไหมจำได้ตอนนั้นะขนาด ขนาดบินไปพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยยังไม่วางใจกันเลยใช่<笑><笑>ใช่ไหมเพราะนั้นเหตุผลของการรัฐประหารกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกองทัพหรือว่าความกดย้งในกองทัพรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะเพราะถ้าครั้งนี้การแต่งตั้งโยกย้ายผบเหล่ากองทัพขุนพลต่ตางๆนะในกองทัพต่างๆนะถ้าพลึบแบบเดิมนี่ก็น่าห่วงกันนะน่าห่วงครับ,รบมาดูนะจปลห้าในยุคนั้น 0143รหรรัรเขากลุ่มเขาจปตรห้า,าเป็นนายทหารรุ่นเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้คุมกําลังทั้งระดับแนวหน้าของกองทัพแบบยกแผงแต่ละคนถน่ยทหารก็บอกว่าทุกคนมีแสงในตัวหมดเลยที่าาจะดูจากนั้นมีแสงในตัวหมดเลยมีบารมีมีแสงในตัวหมดเลยนะอะมีคนรอบข้างเป็นปึกแผ่นเลยสุจินดาคราประยุนนี่ทบเป็นครูที่โรงเรียนนายร้อยจปลครับ และเป็นเจ้ากรมยุทธการก่อนจะขึ้นเป็นผบทบอิสระพง์หนุนพักดีเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่สองเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกและขึ้นเป็นผบทบอพลเอกวิโรธแสงสนิทผู้ช่วยผบทบและเป็นนี่ผบผู้บัญชาการทหารสูงสุดบิ๊กเต้เกษตรโรจนินเจ้าพหลหบเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศโอ้โหนี่เสืออากาศตัวฉกาจเลยใช่ไหมและพลเรือเอกประพัฒน์กฤษณาจันทร์เป็นพอบอรอก้องบอกช่วงนั้นหลังจากที่มีการยึดอานาจรับราชารจากบุรีชาติชายปั๊บเนี่ยพอจบรลห้ามมีบทบาทมาถึงต่อเนื่องเนี่ยก็ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับรุ่นน้องถูกรุ่นน้องจบรลอะไรจบรลเจ็ดเห็นไหมล่ะเห็นอย่างเกิดการเกิดการอะไรต่อมาเกิดการอะไรตามมาพลึกสภาธมมาพลึกสครับ พลษพลึพภาธมินนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกต้องมาจากการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เสียสัตว์เพื่อชาติพร้อมๆกับตบัดสัตว์นะเป็นการตบัดสัตว์นำไปสู่เหตุการณ์ที่สำคัญทางการเมืองคือพลึกสภาธมินเพราะน้การแต่งตั้งในกองทัพครั้งนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะนั 14สิงหานี้น่าจะเห็นความชัดเจนและยังไงต้แต่เดือนกันยาประมาณ15กันยาต้องจบทั้งหมดนะฮะเพราะจับตาการขยับในกองทัพนะฮะ